กเราชาว LGBTQ เนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามแต่ภายนอกนะคะแต่เป็นสุขภาพที่ดีแข็งแรงจากภายในด้วยค่ะสวัสดีค่ะซินดี้ปณิธิจันพิทักษ์ค่ะจริงๆการประกวดมิสทิฟฟานี่อะค่ะถือเป็นหนึ่งในความฝันของเราน่าจะเป็นของสาวประเภท2ทุกคนนะคะหนูเองก็คิดว่าเอ้ยมันเป็น once in a lifetime experience ก็เลยตัดสินใจที่แบบลองดูสักตั้งใจทำเต็มที่ก็ได้รางวัลติด top 5นะคะแล้วก็ได้รางวัล Miss Popular Award กลับมาด้วยค่ะซึ่งรางวัลที่ได้มานะคะก็ทำให้หนูเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากค่ะแล้วก็เชื่อว่าตัวเราอ่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้ลงมือทำและมีความกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆค่ะปัจจุบันนะคะพวกเราชาว LGBTQ เนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นค่ะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามามากมายทั้งโรคอุบัติใหม่แล้วก็โรคเก่าที่เวียนมานะคะไม่ว่าจะเพศไหนก็ป่วยได้นะคะซินดี้เชื่อว่าหากเรามีความคุ้มครองสุขภาพดีๆตอบโจทย์และครอบคลุมค่ะก็จะทำให้พวกเราทุกคนนะคะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะมีคำถามจากเพื่อนๆ LGBTQ หลายคนถามซินดี้เข้ามานะคะการซื้อความคุ้มครองสุขภาพให้ตัวเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมมีข้อจำกัดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ายุ่งยากมากไหมนะคะในฐานะที่ซินดี้มีประสบการณ์จริงกับเมืองไทยประกันชีวิตนะคะใครๆก็สามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพได้ค่ะไม่จำกัดเพศไม่ว่าเพศไหนนะคะก็สามารถรับความคุ้มครองสุขภาพได้ค่ะเพราะเงื่อนไขอยู่ที่สุขภาพของแต่ละคนค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เมืองไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียดค่ะซินดี้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ค่ะมีความสุขกับทุกกิจกรรมที่เราอยากทำค่ะแต่มันจะดีแค่ไหนถ้าทุกกิจกรรมที่เราทำในชีวิตอยู่บนความมั่นใจและอุ่นใจในเรื่องสุขภาพด้วยค่ะความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตตอบโจทย์มากที่สุดแล้วค่ะและความคุ้มครองสุขภาพนะคะต้องซื้อควบคู่กับประกันชีวิตด้วยค่ะซึ่งจะเป็นหลักประกันให้กับคนที่เรารักและคนข้างหลังค่ะและเมืองไทยประกันชีวิตก็ให้ความสำคัญกับผู้รัก LGBTQ ด้วยค่ะเราสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นคนที่เรารักแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันค่ะเพียงระบุความสัมพันธ์ด้วยคำว่าคู่ชีวิตโดยไม่ต้องแสดงเอกสารอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะครอบคลุมดูแลมั่นใจเลือกความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายเลือกเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ